รื่องราวดีของคนเป็นแม่นะครับในวงการกีฬาเนี่ยมีเห็นมากมายหนึ่งในนั้นครับณัชวุฒิโชติวัฒน์นะครับก่อนหน้านั้นเด็กคนนี้ครับอายุเพียงแค่ไม่เกิน18ปีนะครับติดทีมชาติอายุ18กำลังคัดเลือกตัวอยู่นะครับมีโอกาสนะครับครั้งสำคัญในชีวิตเพราะว่ากำลังใจจากแม่ของเขาเนี่ยนะครับเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดจากการที่ตัวของเขาเองเป็นโรคมะเร็งนะครับแล้วคุณแม่ให้กำลังใจให้ดีมากก่อนจะกลับมาแข่งขันฟุตบอลได้ติดตามเรื่องราวดีนี้ครับถ้าจะพูดมันก็เหมือนคนเป็นแม่ก็หัวใจสลายเนาะความหวังทุกอย่างมันอยู่ที่เขาปี2557ข่าวร้ายมาเยือนครอบครัวชูติวัฒน์หลังทราบข่าวว่าเต้ยณัฐวุฒิชูติวัฒน์ลูกชายของครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งข้างปอดในระยะที่3เส้นทางการเล่นฟุตบอลของเต้ยต้องหยุดชะงักทั้งที่เวลานั้นเขากำลังทำผลงานได้ดีในระดับเยาวชนและกำลังมีอนาคตที่สดใสแล้ววิ่งหนักๆแล้วทีนี้มันหายใจไม่ออกมันแน่นหน้าอกแล้วผมก็ตอนคืนตกกลางคืนมันสงสัยผมแบบเป็นคนขี้สงสัยอะไรเงี้ยผมก็โทรหาแม่ว่ามันเป็นไรพาไปดูหน่อยเพราะมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยแม่ก็พาไปหาหมอกลับบ้านไปหาหมอทีนี้เขามาบอกแม่ว่าผมเป็นมะเร็งแต่ว่าเขายังไม่บอกผมเขาไม่อยากให้ผมรู้อะไรเงี้ยประมาณช่วงแรกพอผมรู้มันเพราะตอนแรกแม่ยังไม่บอกแต่ว่าแม่เขารู้กับพ่อสองคนแล้วนี่เขาก็ร้องไห้ว่าแบบทำไมต้องเป็นลูกเราอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ทำไมต้องเป็นเราอะไรเงี้ยแล้วพอสักพักพอช่วงหลังพอรู้พอผมรู้แล้วนี้มันก็แบบว่าพ่อผมก็ท้อทำไมต้องเป็นผมแล้วมันกำลังดีอะไรเงี้ยดีขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันเป็นช่วงที่ทรมานที่สุดสำหรับคนเป็นแม่แม่ทำไมจะต้องเป็นเต้ยถามแม่ได้ไหมว่าเต้ยจะกลับไปเล่นบอลได้อีกไหมเขาถามเราประโยคนี้อึ้งไปพักหนึ่งก็ตอบลูกไปว่ามีวิธีเดียวที่เต้ยจะกลับไปเล่นบอลได้อีกพ่อแม่เต้ยแล้วก็หมอจะต้องจับมือกันไม่ว่าจะวิธีไหนก็ช่างให้ทำอะไรเต้ยก็ต้องทำตามครับแม่เต้ยอยากกลับไปเล่นบอลอีกเต้ยจะสู้เขาก็พูดอย่างนี้ค่ะเมื่อโชคชะตาไม่โปรยยิ้มให้คุณแม่ของเต้ยจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกชายหายจากอาการป่วยเพื่อตามความฝันในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพขณะที่สภาพคล่องทางการเงินก็เป็นปัญหาสำหรับครอบครัวแต่เพราะความรักแท้จากคุณแม่ไพรวันชูติวัฒน์เธอไม่เคยยอมแพ้มอบกำลังใจให้กับเต้ยเสมอเพราะเธอคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เขาหายจากอาการป่วยจากโรคมะเร็งในที่สุดก็รู้สึกท้อว่าทำไมต้องเป็นเราอะไรเงี้ยแล้วแบบแค่กลัวแค่อย่างเดียวไม่ได้กลัวว่าผมจะอยู่ในโลกนี้ต่อได้ไหมผมกลัวอย่างเดียวกลัวกลับมาเล่นบอลไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ผมรักแล้วแบบว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้พ่อแม่ผมสบายอะไรเงี้ยกำลังใจครับกำลังใจสำคัญที่สุดเขาก็แบบครอบครัวตระกูลอะไรเงี้ยญาติเนี้ยเขาให้กำลังใจดีแล้วผมก็สู้ไปด้วยกับพ่อกับแม่เงี้ยมันเลยผ่านจุดที่แบบแย่ที่สุดมาได้ในช่วงนั้นก็ยังมีอะไรหลายอย่างท้อนะแม่เต้ยตามเพื่อนไม่ทันเลยเพื่อนเก่งไปกว่าเต้ยหมดแล้วแม่เต้ยตามเพื่อนไม่ทันเต้ยสู้ไหมสู้แม่เต้ยจะทำให้ได้เต้ยจะตามฝันเต้ยให้ได้เต้ยรักแม่เต้ยก็จะสู้บอกโอเคลูกเต้ยสู้แม่ก็สู้ถึงแม้เราจะไม่มีแต่ในวันข้างหน้าแม่ก็เชื่อว่าเราน่าจะมีกับสิ่งที่เราเชื่อวันนี้ณัฐวุฒิชูติวัฒน์หายขาดจากโรคมะเร็งและกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งล่าสุดเขามีรายชื่อเป็นผู้เล่นทีมชาติไทยในชุด U18 ที่จะลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศพม่านับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัวชูติวัฒน์และผู้เป็นแม่ที่เป็นกำลังใจสำคัญมาโดยตลอดอันดับแรกเลยเราต้องเข้มแข็งกว่าเขาอย่าให้เขาเห็นน้ำตาเราต้องหาวิธีทำไงก็ได้ในสิ่งที่ลูกชอบหาให้ได้ว่าเขาชอบอะไรถ้าเขาชอบแล้วเขาก็จะฟันฝ่าอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้เขาก็อยากกลับไปให้ได้เหมือนกันค่ะก็ให้อดทนไม่ว่าจะเป็นพ่อไม่ว่าจะเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นตัวน้องคนป่วยแล้วก็คุณหมอด้วยค่ะแต่สิ่งสำคัญที่สุดความเชื่ออุปสรรคไม่ว่าจะสาหัสเพียงใดแต่ความรักแท้และความเชื่อที่คุณแม่ไพรวันมอบให้กับเต้ยณัฐวุฒิมอบให้กันและกันด้วยความเชื่อนับเป็นความสุขที่เกิดขึ้นหลังผ่านพายุแห่งความโหดร้ายที่จะนำพาความสุขครั้งใหม่กลับมายังแม่ลูกคู่นี้เพราะความรักระหว่างแม่และลูกนั้น
บริสุทธิ์เสมอวิรวิจารณ์เชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน